หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง11คนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากแขกรับเชิญพิเศษเจนนี่เทียนโพสุวรรณแล้วพวกเธอก็ได้แยกย้ายไปเตรียมตัวและแต่งหน้าเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อพร้อมไปเจอกับอุปสรรคที่รออยู่ในโจทย์มาสเตอร์คลาสครับเรามาเริ่มมาสเตอร์คลาสวันนี้ดีกว่าครับชุดแรกครับชุดลาเต้ครับสวยนะวันนี้ได้อยู่ได้อยู่ดูเพลินนะดูแล้วเพลินแล้วสมาธิเขาดีนะสมาธิดีมากดีก็ตอนนั้นต้อง The Show Must Go On นะพี่เราตกใจไม่ได้อ่ะคือคอนแทคเลนส์มองเห็นเป็นสีน้ำเงินแล้วอ่ะแต่เราก็ต้องมองให้มันทะลุอ่ะพี่อันนี้ยังมีตกใจบ้างนะอาการตกใจยังมีบ้างมีเหมือนอะไรอยู่ที่พื้นอ่ะแต่คือแบบไม่ได้มองลงพื้นไงแล้วพอหันมาโพสอีกด้านนึงปุ๊บฟึบเราก็แบบเล่นกล้องอะไรอย่างงี้โพสโปรดักต์แล้วก็แตะทีนึงสวักตูมใช่อ่ะใช่อ่ะนี่หนูทำดีมากเลยนะชุดที่สองนะครับชุดปาร์ตี้แบบชิคชิคครับอันนี้เต้นออกมาชิค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 เดินออกมาในอุปสรรคของฉันฉันไม่เห็นอุปสรรคของฉันเลยคุณมั่นใจดีนะก็คุมสถานการณ์ได้ดีมากเฮ้ยชอบอ่ะจะพูดว่า make it happen แต่หนูลืมพ้อยสีอะแหละที่จริงเขาได้ดีกว่านี้อ่ะการพรีเซนต์สินค้าต้องถือไปที่หน้าอย่างเดียวหรือเปล่ามาตามโครงหน้าก็ได้อ่ะคืออาจจะแบบข้างหน้าเพื่อเห็นสินค้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสอยู่ว่าเราเดินแบบสนุกแฮปปี้คือหน้านี่ยิ้มมาเลยวิ่งหนีสิวิ่งหนีครับแล้วชุดสุดท้ายครับ working woman ครับตอนหมุนกลับมาหากล้องนี่แหละอันนั้นคืออะไรตรงพื้นดิซี่มองเหมือนวะเห็นมาก็คือโดนแล้วก็ยังแบบยังเล่นต่อไงกลับมาได้ใช่กลับมาปึกเข้ามาเข้าตาหนูด้วยนะแบบสะดุ้งเอาไม่เป็นไรค่ะอะค่ะจุดลิฟต์ค่ะฉันยังสวยอยู่หนูคิดว่าที่อุปสรรคก็ไม่สั่นน้ำจับส้นเราให้ล้มเลยฮึฝ่าสีแบบเห็นคะสีเต็มเลยสุดท้ายแล้วครับโอเคนิ่งมากอะน้อง11คนทำได้ดีทุกคนเพียงแต่ว่ามันจะมีบางคนที่โดดเด่นแล้วก็มีจุดที่อันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันทัชมาสเตอร์คลาสของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเอา3คนก่อนละกันคนแรกนะคะน้องติชาค่ะเป็นสาวชิคสดใสครับคนที่2ก็เป็นน้องเจสซี่ที่ชอบเนี่ย
พูดว่า make it happen ส่วนคนที่3ก็น้องกวางค่ะน่ารักมากคือต้องบอกว่าเก่งอะค่ะครับคริสคะอย่าคิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจะเข้าข้างกันนะคะและผู้ชนะคือใครครับน้องกวางค่ะยินดีกับน้องกวางด้วยนะครับขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจนนี่เทมโพสวรรค์นะครับแขกรับเชิญพิเศษของเราที่มาให้ความรู้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็รู้สึกว่ามันมี power เหมือนกันนะด้วยความที่ว่าเราเหลือ2คนก็ทำให้เรารู้สึกเราต้องสู้ถึงแม้แบบแคมเปญเราจะไม่เคยชนะแต่ว่ามาสเตอร์คาร์ดเราชนะสิงคังวัวแล้วนะพี่ทีมเขาก็ได้แค่มาสเตอร์คาร์ดอะค่ะก็เก่งอยู่แค่นั้นยกตำแหน่งเจ้าแม่มาสเตอร์คาร์ดให้กวางเลยค่ะเอาไปเลยนี่แหละพี่ make it happen ก็ทำได้ไหมล่ะ